ู้ท้าชิงรุ่นใหม่ไฟแรงที่สุดจะพลิกแปลงในทุกเมนูอาหารเขาถูกฝึกศิลปะการทำอาหารญี่ปุ่นชั้นสูงที่เรียกว่าไคเซกิจากร้านอาหารญี่ปุ่นระดับมิชลินสตาร์เลยทีเดียวเชฟบุญธรรมอาจจะมีหนาวได้งานนี้เชฟบุญธรรมจะยอมแพ้เด็กหรือไม่สวยสวยสวยนี่ถ้าชิงเสร็จแล้วเชฟบุญธรรมเป็นยังไงเสร็จเร็วไม่ได้บอกว่าดีนะครับสัมภาษณ์เฮลิโคเนียเอชกรุ๊ป